ที่การอันนี้มันจะจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากหอประชุมใหญ่ทางขึ้นหอประชุมใหญ่ท่านคณะนิติศาสตร์ผมอยากเรียนเชิญทุกท่านมาที่จุดที่ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงหน่อยนะเช้าวันที่6ตุลาคม2519ตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณกมลแก้วคุณกมลแก้วไกลไทยซึ่งเป็นอาสาสมัครแนวร่วมต่อต้านเผด็จการได้มาช่วยนักศึกษาในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้เพราะเป็นจุดที่ตำรวจหน่วยคอมมานโดกองปราบและตำรวจตระเวนชายแดนได้เข้าไปตั้งกองกำลังอยู่บริเวณด้านหลังของท่านคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งขณะนั้นเป็นรั้วโลกตรงจุดนี้เนี่ยตามภาพที่เห็นคุณกมลถูกยิงเสียชีวิตนอนอยู่บริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้เพราะเดิมหอประชุมใหญ่ของเรามีประตูทางขึ้นมีบันไดทางขึ้นคือด้านหน้าด้านเดียวดังนั้นตรงจุดนี้จะเป็นกำแพงปูนซึ่งหน่วยรักษาความปลอดภัยก็จะได้อาศัยเป็นที่หลบกำลังกระสุนคุณกมลถูกยิงโดยอาวุธปืนเข้าที่ปอดเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นเนี่ยกองกำลังของที่รัฐบาลในขณะนั้นที่ฝ่ายเผด็จการขณะนั้นจับตั้งขึ้นได้นำศพของคุณกมลไปทำร้ายและนำไปแขวนคอที่ท้องสนามซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นภาพที่อยู่ข้างในหอประชุมใหญ่จากจุดนี้นะฮะผมเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาที่ด้านหน้าของนิติราชการปีนี้นิติราชการเราใช้ชื่อว่านิติราชการแขวงเหตุผลที่เราใช้คำว่าแขวงก็เพราะว่าจุดกำเนิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์และเกิดขึ้นนอกธรรมศาสตร์มันผูกพันกับคำว่าแขวงตั้งแต่กรณีที่นักศึกษาประชาชนกรรมกรได้รวมพลังกันต่อต้านการกลับมาของเผด็จการธรราชถนอมซึ่งลักลอบกลับเข้ามาในไทยเมื่อวันที่24กันยายน2519มีผู้ไปพบศพของสมาชิกสหภาพแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมสองท่านคือคุณชุมพรภูมิใหม่และคุณวิชัยเกษีพงษาซึ่งถูกทำร้ายอย่างสาหัสและนำไปแขวนคอที่ประตูโรงงานร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอันนี้เป็นประตูที่ของโรงงานร้างซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้ขอจากเจ้าของโดยแลกเปลี่ยนทำประตูใหม่ขึ้นมาโดยวิธีการที่เราขอมาเพราะเรามีความประสงค์จะเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ในพิพิธภัณฑ์โดยระบบการทำนิทรรศการปีนี้เนี่ยผมอยากเรียนงี้นะฮะถ้ามีเวลาเราใช้ระบบ AI ถ้าหากเราใช้แท็บเล็ตที่มีอยู่ในทุกจุดมองไปที่วัตถุพยานเราจะเห็นภาพที่เกิดขึ้นผมอยากจะยกตัวอย่างมีเจ้าหน้าที่ของโครงการทั้งหมดไหมครับขอเชิญมีครับแล้วก็ให้ท่านแก่ผู้มีเกียรตินะครับเธอเคยมาจิตติ
นี่เราจะแขวนเนี่ยมันเริ่มต้นจากการมาจากจุดนี้ไปสู่การฆ่าเวลาส่งของที่เสียสละจะเป็นแขวนพร้อมสนามอย่างแข็งขันสุดท้ายก็คือการแขวนข้อเท็จจริงความถูกต้องความชอบธรรมไว้ที่จริงจนปัจจุบันยังไม่สามารถพาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้แม้แต่คนเดียวการสืบค้นสืบหาเนี่ยเป็นภาระของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และคนรุ่นหลังนิทรรศการอันนี้จัดขึ้นโดยเยาวชนนะครับคิดหน่อยนะครับมันสะท้อนคณะผู้จัดส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า30แล้วใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากการค้นคว้าเพราะฉะนั้นอยากให้เราใช้เวลาประมาณพอสมควรแต่เพื่อให้การการเข้าเล่านะครับผมต้องขอเป็นข้างก็ได้เป็นการที่จะเป็นทางที่ตรงไปเปิดการเป็นทางการเข้าไปเข้าไปมันจะดับดับไปคุณจะเป็นการที่ต้องเจอดีขอยืมถ่ายรูปฝันหนึ่งได้ครับขอบคุณครับขอกล้องนี้กันนะครับ1 2 3ถ่ายรูปนะครับ1 2 3ขอบคุณครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูนิทรรศการที่หอใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเดี๋ยวมีคุณกฤษดาหัวจรัสนะครับเป็นผู้นำชมนะครับท่าพระจันทร์ในปัจจุบันภูมิทัศน์ที่แตกต่างปี19อาคารสาธิกาก็คือสภาพการสร้างรอบขอบชิดเลยจะไม่บอกจะนำเป็นสนามเปิดนะครับและประชาชนก็เดินเข้าไปได้เป็นเพียงสนามหญ้าเท่านั้นไม่เกี่ยวแต่คราวนี้เราอยากจะย้อนกลับไปว่าท่าในภาพที่พื้นที่ที่เป็นสนามหลวงปัจจุบันถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตรูปภาพในอดีตจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้ลองดูเราใช้แท็บเล็ตตัวนี้กับระบบไฮฟเพื่อส่องไปที่นอกสนามสองแท็บเล็ตเราก็จะเห็นภาพเสมือนจริงนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคม19จริงๆคือสถานีวิทยุยันกรอในขณะนั้นเนี่ยเป็นสถานีวิทยุเขาเรียกสถานีวิทยุเสรีของฝ่ายทหารพยายามระดมฝั่งที่กลุ่มคนเห็นว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นขบวนเป็นอาวุธและต้องการที่จะช
ุมนุมที่ร้านพระบรมรูปดอกไม้เพื่อทำร้านศาลซึ่งชุมนุมต่อต้านการกลับมาของถนนเราจะเห็นถ้าเราฟังนะครับถ้าขยายเสียงได้นิดนึงก็ดีเขาจะพูดเลยว่ามีคนยวนคนที่อยู่ข้างเราฟังดูนะครับคืออันนี้เป็นสิ่งจริงซึ่งทางโครงการพิพิธภัณฑ์ตุลาได้ไปจัดทำโดยถอดได้ไปขอบันทึกเทปการออกอากาศในขณะนั้นมาซึ่งมีความยาวเยอะนะครับแต่เราตัดมาเป็นช่วงๆเท่านั้นเองซึ่งในอนาคตเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงกับมันต่อไปแท็บเล็ตตัวที่ให้ดูเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวในห้องนี้คุณสามารถมองทุกมุมที่เกิดขึ้นในสนามหลวงในวันนั้นได้เพราะว่าจากข้อเท็จจริงที่เราเพิ่งทราบหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเราเข้าใจว่ามีคุณวิชิตชัยอมรคุณนิสิตคณะรัฐศาสตร์ปีที่2ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกทำร้ายและเอาศพไปแขวนคอไว้ที่ต้นไม้ในท้องสนามหลวงแต่จากการสืบค้นจากการดูภาพถ่ายและจากการดูลักษณะการแต่งตัวรายงานการชันสูตรพิสูจน์ของตำรวจในขณะนั้นซึ่งเราไปค้นจากสำนักงานอัยการสูงสุดเราพบว่าอย่างน้อยที่สุดมีคน5คนถูกทำร้ายร่างกายจนตายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนำศพไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ต่างๆในท้องสนามและมีบางคนยังไม่ถึงแก่ความตายวิ่งหนีออกไปถูกจับแขวนคอและทำร้ายใน5คนถูกแขวนคอเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละตัวจะอธิบายเราว่าจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณต้นไม้ที่อยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์สถานต้นครับตรงข้ามกับหอสมุดเก่าหอสมุดแห่งชาติตึกแดงเนี่ยตรงนั้นก็จะมี1คนแล้วก็จะมีเรียงมาเป็น5คนและศพพวกนี้สุบางส่วนก็จะถูกนำไปรวมกับศพของนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งผู้หญิงผู้ชายบางส่วนถูกนำไปวางเรียงไว้ซึ่งเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพที่อยู่บนที่บริเวณพื้นหญ้าในท้องสนามหลวงมีการทำร้ายทำการตอกหมกทำการละเมิดทางเพศทั้งที่เขาเสียชีวิตไปแล้วและบางส่วนเอาไปเผาไว้ที่แม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งเมื่อกี้เราคงได้ยินจากสถานีวิทยาลัยก่อนว่ามีการนำศพพลเมืองผู้รักชาตินำศพคนยวนไปเผานะเราเสียถ้ามีโอกาสเวียนมาลองดูศพผู้เสียสละชีวิตเท่าที่เราได้รายชื่อมีเพียง3คนคือคุณกมลแก้วไกรไทยที่อยู่จุดแรกที่เราดูกันคนที่2คือคุณวิชิตชัยอมรคุณวิสิตจุฬาและคนที่3คือคุณปีชาแซ่ซึ่งสองท่านเรายังไม่สามารถค้นพบได้ว่าเป็นใครนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างค้นหาเป็นการทำงานของโครงการเรานะครับคือจุดนี้จะเป็นจุดที่แทบจะอธิบายทั้งหมดของเหตุการณ์ในวันนั้นว่าจุดจบที่เกิดขึ้นคืออะไรแต่ว่าเหตุการณ์เรายังมีหลายเซกชันเดี๋ยวเราค่อยๆเดินตามไปคิดว่าคงใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนะครับครับคือการค้นหาเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเอาภาพถ่ายมาวิเคราะห์ว่าการแต่งกายเสื้อผ้าของศพแต่ละศพของผู้เสียชีวิตแต่ละคนใบหน้าลักษณะการตายการแขวนและที่สุดคือต้นไม้อย่างที่จะหาเพราะมันส่วนใหญ่ต้นไม้ที่เอาไปแขวนเนี่ยเป็นต้นหางลำยูเพราะว่าต้นมะขามเนี่ยมันจะอยู่ในแถวนอกส่วนต้นหางลำยูจะเป็นที่กทม.แถวที่สองและเป็นต้นไม้แท็กซึ่งสามารถถ้าเราดูภาพนะครับอยากจะให้ดูภาพที่มีคนกระโดดทีหรือรัดคออะไรแบบนี้มันเป็นลักษณะเซกชั่นอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆเพื่ออธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนเราก็โดยสรุปนะฮะถ้ามีเวลาดู
ือเพื่อปูพื้นฐานสำหรับเยาวชนศึกษาเข้าใจว่าตอนเกิดเหตุการณ์ตุลามีการปลุกปั่นที่โยงให้เห็นว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นยวนเป็นจีนเป็นเขมรเป็นลาวสะสมอาวุธอย่างไรและที่สำคัญคือว่าเขาเองพยายามจะอธิบายว่าปัญหาการที่หมักหมมอยู่ตลอดหลังเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์14ตุลาเมื่อเกิดการเคลื่อนไหว3ปีหลังเนี่ยเป็นกรณีการเคลื่อนไหวของพวกที่คิดจะล้มเจ้าล้มสถาบันนี่ครับเชิญนะครับแต่ที่สำคัญที่ผมอยากให้ดูคือหนังสือพิมพ์ Daily News ฉบับวันที่7สิงหาคม7ตุลาคมเราเห็นอยู่นี่เป็นหนังสือพิมพ์ Daily News ความจริงมันเรามีดาวสยามมีอะไรด้วยแต่ว่ามันก็คงเป็นการที่เราเลือกหนังสือพิมพ์ที่เราคิดว่ายังมีบทบาทที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเนี่ยแต่ต่อต้านมากและเป็นไปเมื่อเราก็ให้ความเป็นธรรมกับเขานะแต่ความจริงมันเลวกว่าที่เยอะอันนี้คือหนังสือพิมพ์ที่ออกวันที่7สิงตุลาวันรุ่งขึ้นมีการแสดงเนี่ยที่ผมอธิบายเมื่อกี้ที่ท้องสนามหลวงมีการตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณสนามหลวงเอาศพของถ้าเราได้ดูหนังตุลาในรายการที่เรามีสลับฉากจะเห็นว่ามีการขนไปแล้วไปวางทิ้งไว้แล้วก็กระทำย่ำยีต่อผู้เสียสละชีวิตด้วยความบ้าคลั่งคือผมคิดว่านิทรรศการเราพยายามจะอธิบายภาพผ่านภาพเราไม่สนุกนี่เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ไปดูไปเพราะฉบับนี้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับภาพผมเรียนอย่างนี้ด้วยว่าในนิสการของเราเนี่ยเราจะมีห้องฉายภาพยนตร์เฉพาะในตัวนิสการนะครับอยู่ในนี้นะเป็นห้องแอร์เราเปิดภาพยนตร์ที่เราได้สร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังจากปี20ปี6ตุลาถึงชีวิตความเป็นจริงครอบครัวของผู้เสียสละผู้เสียชีวิตที่มาที่ไปของคุณกรรมกรช่างไฟฟ้าสองท่านที่เสียสละชีวิตไปของคุณจารุพงษ์ทองสินของคุณและคุณบรรณูวิทยาพรซึ่งคุณแม่ของเขาได้สูญเสียลูกชายในเหตุการณ์นั้นว่าคนเหล่านี้เป็นคนยังไงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งหรือเป็นยวนหรือเป็นคอมมิวนิสต์อันนี้คือการถ่ายเบื้องหลังที่เราคุณจารุพงษ์นี่ปัจจุบันยังไม่พบศพครับพี่แต่จากการยืนยันภาพถ่ายที่เดี๋ยวเราจะดูข้างบนเนี่ยจารุพงษ์นี่ได้พบกับผมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาได้วิ่งออกไปตามบอกคนตามจุดต่างๆว่าให้ออกได้แล้วเพราะขณะนั้นเนี่ยกองกำลังติดอาวุธและตำรวจเนี่ยได้เข้ามาบริเวณหน้าหอชุมใหญ่นะรวมทั้งพวกกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านแล้วก็ได้ใช้อาวุธสงครามเดี๋ยวเราจะเห็นภาพนะฮะเป็นอาวุธหนักเลยเพื่อที่จะเดินเข้ามาแล้วจารุพงศ์ก็จะวิ่งบอกคนเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยได้มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ M79 ยิงถล่มไปที่สนามฟุตบอลแล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนมากที่สนามฟุตบอลในขณะชุมนุมคนก็ต้องเริ่มหลบกันจารุพงศ์เนี่ยถูกยิงปัจจุบันยังหาศพร่างกายเขาไม่พบเพียงแต่ตามภาพถ่ายเนี่ยโดยลักษณะการแต่งตัวแล้วยืนยันว่านั่นคือจารุพงศ์คือพ่อของจารุพงศ์กับแม่เขาเนี่ยเพิ่งจะมาทราบความจริงว่าลูกชายเสียชีวิตไปคือหลังจากเกิดเหตุนั้น20ปีเพราะว่าไม่มีใครบอกและแกต้องคิดว่าลูกชายเข้าป่าไปต่อสู้แกก็ไปตามหาตามเขตฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์เพราะแกเป็นคนสุราษฎร์ธานีมีคนรู้จักเยอะแกนึกว่าลูกชายยังมีชีวิตคือคุณจารุพงศ์เป็นกรรมการองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ในขณะนั้นผมขอต่ออีกนิดนึงว่าชีวิตของคุณจารุพงศ์ก็ดีของคุณบรรณูวิทยาพรของคุณชุมพรคุณวิชัยที่เสียสละชีวิตไปเราได้สร้างเป็นภาพยนตร์สั้นๆนะฮะเครื่องมือประมาณครึ่งชั่วโมงเปิดแอร์เย็นนั่งดูได้นะครับมีน้ำทานอยู่ในห้องถ้าว่าก็ขอเชิญครับตอนนี้ไปเราจะขอพาขึ้นไปที่ชั้นที่สองไม่ได้เลยครับ
ได้ยินนะฮะหอประชุมใหญ่ในขณะวันที่เกิดเหตุกับปัจจุบันเนี่ยยังมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันอยู่คือเป็นชั้นลอยแล้วก็มีกระจกแบบนี้นะซึ่งจากจุดนี้เราสามารถมองเห็นสนามหลวงได้แต่จุดนี้ถ้าเราใช้ระบบจริงๆแล้วสนามหลวงจะไม่สามารถมองได้ชัดเจนแบบนี้แต่ปัจจุบันภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงไปเยอะมีการก่อสร้างรู้ว่าทำให้ปิดบังบางอย่างทางผู้จัดเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับข้างล่างท่านสามารถใช้แท็บเล็ตตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมองไปที่ท้องสนามหลวงเราจะเห็นภาพของการแขวนคอและทำร้ายร่างกายวีรชนของจุฬาจากกองกำลังของทหารในขณะนั้นภาพที่เราจะอยากจะเชื้อเชิญให้ดูก็คือเนื่องจากในยุคใน44ปีที่ผ่านมาเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีของการถ่ายภาพเหมือนปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ต้องใช้กล้องฟิล์มแล้วก็ถ่ายทำเป็นหนังข่าว8มิลลิเมตรบังเอิญในวันนั้นเนี่ยมีนักข่าว AP คุณนิวเดวิดซึ่งเป็นนักข่าวของสำนักข่าว AP ได้มาที่ท้องสนามหลวงในเช้าวันนั้นหลังจากทราบว่าเกิดเรื่องเขาก็ได้ถ่ายภาพที่เกิดขึ้นจำนวนหนึ่งแล้วได้รีบส่งไปที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียวเพราะเขาเข้าใจว่าจะมีการเซ็นเซอร์ไม่ให้เปิดเผยเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะหลังจากการรัฐประหารของพลเรือเอกสงัดชลออยู่ในเย็นวันที่6เนี่ยก็มีการสั่งปิดหนังสือพิมพ์ทั้งหมดทุกฉบับงดการออกกระจายเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศน์นอกจากของยานกล่องเท่านั้นนะครับภาพที่ผมอยากเราคงเคยเห็นกันบ่อยๆรูปนี้แต่รูปนี้เนี่ยเป็นรูปต้นฉบับที่เราขอความอนุเคราะห์จากสำนักข่าวเองเป็นภาพที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปีถัดมาก็คือโนเบลของภาพข่าวโนซิพิมความหมายของภาพที่ได้รับรางวัลก็ดีคือที่อยู่ในจิตใจของพวกเราที่เลือกแล้วเลือกอีกคือว่าภาพนี้ทำให้เราเห็นอะไรถ้ามองไปทางมุมด้านซ้ายของภาพด้านขวาของเราด้านซ้ายของเราด้านขวาของภาพเราจะเห็นอาคารศาลฎีกาที่เกิดการลื้อไปแล้วเป็นอาคารสถาบันยุติธรรมที่สูงส่งที่สุดในประเทศนี้และถ้าเรามองไกลออกไปเราเห็นวัดพระแก้วเราเห็นพระบรมมหาราชวังมันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความเมตตากรุณาแต่ในภาพที่เราเห็นอะไรคือทุกคนตัดสินเองตัดสินได้เองมันไม่ต้องร้อยใครอธิบายแต่ภาพที่แกถ่ายเนี่ยแกให้สัมภาษณ์หลังจากที่แกเดินทางมาพบพวกเรามาเราได้ขอพบแกคุณนิวเนี่ยแกบอกว่าระหว่างที่แกถ่ายทำภาพนี้เนี่ยแกก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วแกก็กังวลใจที่จะถูกทำร้ายด้วยแกได้บอกไว้ว่าแกไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแต่โดยหน้าที่ของผู้สื่อข่าวแกทำประจักษ์พยานเหล่านี้ไว้ยืนยันความจริงที่เกิดขึ้นเราอาจจะเห็นในภาพนี้เห็นอะไรโอเคเราเห็นความโหดร้ายทารุณที่มนุษย์ไม่เคยทำต่อกันเพราะผู้เสียสละในภาพนี้เนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปแล้วทำไมต้องเอาเก้าอี้ตีด้วยความเกลียดชังและได้ทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนี่คือความโหดร้ายทารุณที่เราเห็นในภาพแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นภาพของเด็กที่อยู่ข้างหลังคนที่ดูเราเห็นหลายคนนะบางอย่างคือมีคนยิ้มหลายคนมันสะใจมีคนหัวเราะโทษนะเด็กน้อยคนนี้ยืนหัวเราะอยู่เห็นนะเห็นมีคนตกใจด้านขวามือของผมมีเด็กนักเรียนใส่ยืนอยู่ตัวเกรงเลยมีคนเยอะๆขาด
ในภาพนี้มีทุกอย่างในตัวมันเองว่าอะไรที่เกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งมันก็คงจะเป็นสิ่งที่คนพวกเราจะต้องสรุปกันเองแล้วและสิ่งที่เราเองสรุปกันมาทุกปีว่าความผิดไม่ได้เกิดจากคนเหล่านี้หรอกแต่คนที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้น่าจะได้รับการลงโทษทหารตำรวจก็ดีหรือแม้แต่คนที่ทำร้ายศพเนี่ยเป็นเพียงเหยื่อคนหนึ่งมีญาติของผู้เสียชีวิตที่ถูกแขวนคอคนหนึ่งพูดกับผมอย่างนี้นะว่าเขาไม่นึกเลยว่าเขาจะเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูกชายลูกสาวของเขาเพราะว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยเป็นคนที่พวกเขาต่อสู้เพื่อให้คนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีอยู่ดีขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเราเห็นลักษณะของคนที่อยู่รอบข้างก็เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เป็นคนมีศักดิ์ศรีมีฐานะมั่นคงร่ำรวยก็คือคนชั้นกลางระดับล่างลงมาก็คือคนยากคนจนนั่นแหละแต่สิ่งที่คนเสียชีวิตไปต่อสู้ก็ต่อสู้เพื่อเขาแหละมันคงต้องเป็นคำตอบที่ต้องหาเลยแล้วจากจุดนี้ถ้าเราใช้แท็บเล็ตอันนี้ก็จะเห็นภาพในสนามหลวงหรือยังไงก็เชิญมาใช้บริการนะครับพร้อมไหมหลังต่อสองแท็บที่สามนะครับเอกลักษณ์ก็สมควรเก็บเวลานะครับที่ผมว่าพามาชมแบบเร็วๆผมอธิบายนิทรรศการช่วงนี้เนี่ยเป็นภาพไทม์ไลน์ของการเกิดเหตุการณ์6ตุลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2519จนถึงวันที่6ตุลาคม2519ใช้เวลาประมาณ7เดือนเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยในขณะนั้นอยากให้ท่านก็ได้เดี๋ยวถ้ามีเวลามีกรณีลอบสังหารผู้นำนักนิสิตนักศึกษาหรือนักการเมืองชาวไร่ชาวนาเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นคุณอมรเลศชัยสะอาดซึ่งเป็นกรรมการศูนย์การนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยในขณะนั้นถูกยิงเสียชีวิตดร.บุญสนองบุญโยธยานซึ่งเป็นอาจารย์คณะสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลาออกไปเล่นการเมืองเป็นเลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านมีกรณีการขับไล่ฐานทัพสหรัฐซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพไปลุกลามประเทศเพื่อนบ้านก็เดินนักศึกษาเดินขบวนต่อต้านก็ถูกปาระเบิดตายที่สยามสแควร์4คนด้วยเหตุการณ์ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็มีเวลาก็ค่อยๆดูแต่เราจะอธิบายเป็นภาพและเป็นไทม์ไลน์ให้เห็นก่อนตอนนี้ที่สุดเมื่อถึงเดือนกันยายนนี้ก่อนตัวกันยาก็มีทรราชถนอมปรับคุณภาพก็ลักลอบกลับเข้ามาเมืองไทยก็มีการต่อสู้คือนักศึกษาเรียกร้องอะไรทั้งถนอมประภาคือเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่ออกไปหรือไม่ก็จับกุมตัวมาลงโทษเพราะเขามีความผิดที่ฆ่านักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาประภาคยอมออกไปแล้วในที่สุดถนอมก็ลักลอบบวชเข้ามาเป็นเนนเพราะยังไม่เคยบวชมาก่อนและในที่สุดก็มาบวชพระที่วัดบวรนิเวศพวกเราเองก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในที่สุดเราก็ต้องต่อต้านต้องคัดค้านก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามภาพที่เกิดที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าผมคงอธิบายอะไรมากกว่านี้มันก็คงไม่ดีให้เราตัดสินกันเองก็แล้วกันว่าถนอมเข้ามาในประเทศไทยครั้งนั้นเนี่ยได้รับการสนับสนุนอะไรจากใครเพื่อหวังต้องการอะไรสุดท้ายก็คือวันที่4ตุลาคมธรรมศาสตร์จัดให้มีการสอบนักศึกษาธรรมศาสตร์ประท้วงมีการให้หยุดสอบที่ลานโพแล้วมีการแสดงละครคือเมื่อวานนี้คนที่แสดงละครก็มาพูดที่หอประชุมเล็กแสดงละครล้อเลียนการขายคอคุณวิชัยคุณพรที่หน้าที่เราดูเมื่อกี้ที่ถูกตำรวจจับไปแขวนคอที่โรงงานร้านนะฮะก็เกิดกรณีที่นักศึกษาเองก็ไม่ได้ดาวสยามก็ไม่ได้สนใจอะไร
แล้วหลังจากคืนนั้นเนี่ยนักศึกษาประชาชนก็ขนย้ายเนื่องจากฝนตกก็ย้ายก็แบบธรรมศาสตร์เพราะว่าสนามหลวงไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นมีการตกปากว่านักศึกษามีการแขวนคอเนี่ยดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์คือพระบรมโอรสาธิราชในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันคือรอสิทธิ์ในนั้นเป็นเรื่องที่เขาก็ปลุกปั่นนิยมให้คนเดินทางเข้ามาเพื่อจะกับฆ่าและเขาเรียกว่าฆ่าในที่สุดก็เกิดเหตุที่เราเห็นก็เป็นกรณีที่เป็นบทสรุปของมันนะว่าเป็นไทม์ไลน์ว่าภายในปี2519เนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงตุลาเกิดอะไรขึ้นหน้าไม่เหมือนด้วยคืองั้นตอบซะเลยเพราะว่าจะได้เข้าใจคือในการสืบพยานในคดีนี้ทุกคนก็ยอมแล้วว่ารูปไม่เหมือนมีการตกแต่งเพียงแต่ว่าจะเป็นดาวสยามตกแต่งหรือละครโพสตกแต่งเพราะมันมีข้อสังเกตจากการค้นคว้าของเราคือว่าหลังจากการแสดงละครที่ลันโพแล้วไม่มีปฏิกิริยาอย่างนี้จากการกรอกไม่มีปฏิกิริยาอย่างนี้จากหนังสือพิมพ์ดาวสยามจนวันรุ่งขึ้นในวันที่5ตอนเย็นตอนบ่ายก็ไอ้ตอนเช้าบางคนโพสเอารูปมาลงโดยรูปนั้นไม่เหมือนกับรูปที่เกิดขึ้นในนี้เพราะฉะนั้นก็เลยดาวสยามถึงเอาเรื่องนี้ขึ้นมาปลุกปั่นครับอาจารย์เสนีบาโมทเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนท่านเสียชีวิตว่าภาพนี้เป็นภาพแต่งสีแต่งฟิล์มครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ศิลปินได้วาดไว้เพื่อจะมอบให้พิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการหาทุนในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็คือมาถึงบทสรุปของเหตุการณ์6ตุลาสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นการทำงานของเราที่พยายามจะรวบรวมวัตถุพยานที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้เรารวบรวมวัตถุพยานได้จำนวนหนึ่งแล้ววันนี้ที่เอามาแสดงก็คือประตูแดงข้างหน้าและวัตถุพยานที่จะพาไปดูต่อไปนี้ครับตรงนี้เราสามารถมองเห็นสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสนามฟุตบอลปัจจุบันเล็กลงนะครับมีการสร้างไปที่จอดรถจากภาพที่สนามฟุตบอลเราอาจจะใช้ระบบ AI ตั้งอยู่ตรงนั้นมองไปก็จะเห็นการลากศพการทำร้ายศพเหมือนกับที่ได้เคยบรรยายไว้เรามองไปที่สนามฟุตบอลจะเห็นว่านักศึกษาในคืนวันที่5ต่อเช้าวันที่6ชุมนุมอยู่ในสนามฟุตบอลประมาณ 4,000 คนเหตุผลที่ใช้คำว่า 4,000 คนเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยมีนักศึกษาถูกจับไป 3,100 กว่าคนที่เอาไปขังไว้ที่โรงเรียนตำรวจภูธร3แห่งแล้วมีคนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งและมีคนหลบหนีไปได้จำนวนหนึ่งแต่ในวันนั้นเนี่ยมีนักศึกษาชุมนุมอยู่โดยเวทีชุมนุมอยู่บริเวณประตูฟุตบอลด้านสนามด้านติดโดมถ้าเรามองไปไปจะเห็นใช้ระบบ AI ก็ได้นะครับรูปผมชวนให้ดูรูปนี้นิดหนึ่งไทยบูเราค่ะจีนนี่คือรูปนี้ครับอันวัดทางแก้รูปนี้คือคุณจารุพงษ์ทองสิริบุญนาคสมัครสมานด้านหลังที่เรามองอยู่คือคณะนิติศาสตร์รูปนี้ถ่ายจากฝั่งคณะบัญชีสุภาพร20เราจะเห็นคนที่ทำแต่รูปวงถูกยิงตายบริเวณสนามฟุตบอลเนื่องจากกำลังช่วยให้คนหลบเข้าไปในเป็นต่างๆเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยผมเล่าสั้นๆอันนี้มีท่านดูว่าตี5ครึ่งของวันที่6มีการใช้กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็เข้าใจว่าเป็น M79 ที่เขาบอกนะเราก็ไม่รู้จักตอนนั้นแต่เสียงดังสนั่นมากมีคนตายจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยธงชัยก็ประกาศกับผู้ชุมนุมว่าให้ทุกท่านหลบขึ้นตึกเรียน2ฝั่งเพื่อหวังว่าจะเป็นที่หลบภัยจากกระสุนเพราะนับจาก 05:00
ป็นต้นมาเนี่ยเสียงปืนดังตลอดจนถึง8โมงเช้าเพราะว่ากองกำลังของรัฐบาลเนี่ยที่เป็นตำรวจตระเวนชายแดนและคอมมานโดตามรูปที่เราเห็นเนี่ยเขาเดินด่าหน้าเข้ามาแล้วก็ยิงกราดเข้ามาตลอดโดยเป้าหมายที่จะยิงก็คือคนที่อยู่ในสนามฟุตบอลหลังจากนั้นก็ขึ้นไปทำร้ายและยิงนักศึกษาในตึกบัญชีซึ่งเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมีการลากตัวนักศึกษาหญิงลงมาแล้วก็มีคนตายที่ตึกวารสารเป็นจำนวนหนึ่งจากอันนี้จากบันทึกปากคำของการสอบพยานคนอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับถูกกระสุนปืนเข้าช่องท้องอันนี้เดี๋ยวก็ใช้บริการดูแล้วกันชายไทยไม่ทราบนี่คือวัตถุพยานอย่างถูกกระสุนปืนอันนี้คือลำโพง38ที่ใช้ในการกระจายไม่ทราบชื่อที่1อันนี้เป็นประจักษ์พยานอย่างหนึ่งซึ่งอมท.รุ่นหลังจากเหตุการณ์6ตุลาได้เก็บรักษาไว้ได้อันเดียวครับจะเห็นรอยกระสุนเป็นจำนวนมากคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาเข้ามาถึงเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากจะยิงไล่ผู้คนแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำอันนี้ก็คือระดมยิงไปที่เวทีเพื่อหยุดพูดแล้วระดมยิงไปที่ลำโพงในการเสียงที่เราสมัยก่อนเราใช้ระบบนี้ซึ่งเป็นระบบที่ต้องใช้สายด้วยแต่เขาไม่ได้ตัดสายเขาใช้ยิงไปที่ตัวที่มีรอบสนามฟุตบอลเพื่อให้ยุติการกระจายเสียงอันนี้เป็นประจักษ์พยานต่อมาเป็นเรื่องราวของจารุพงศ์ทองศรีจารุพงศ์เป็นเด็กโรงเรียนวัดสุทธิวรารามสมัยก่อนรดก็จะใส่ชุดแบบนี้นะอันนี้ได้รับการสืบทอดจากคุณพ่อคุณแม่ของจารุพงศ์ซึ่งเก็บรักษาไว้อันนี้เป็นชุดที่เขาใส่ตอนมามอบสวัสดิ์ดอกสาอันหนึ่งเป็นเสื้อเป็นกางเกงยีนของคุณดนัยศักดิ์เอี่ยมคงดนัยศักดิ์เนี่ยเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะนั้นถูกยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่กางเกงตัวนี้เป็นกางเกงตัวที่เขาใส่ในวันเกิดพ่อเขาก็ไม่ทราบว่าลูกเสียชีวิตจนกระทั่งมาตามในวันในทิศลุกขึ้นนะครับแต่ว่าพ่อแกได้เขียนบันทึกแกให้แกมีบันทึกถึงลูกชายคุณนายสมัยแกก็มอบให้กับพิพิธภัณฑ์เราคิดว่าเราก็จะจัดการเผยแพร่ต่อไปจริงๆแล้วเรายังมีประจักษ์พยานหลักฐานอีกหลายอย่างซึ่งกำลังรวบรวมเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องว่ามันเป็นพยานวัตถุจริงหรือเปล่าก่อนที่จะนำมาเสนอต่อไปเพราะเรามีโครงการว่าสิ่งที่เรารวบรวมเนี่ยในเซสชั่นสุดท้ายก่อนจะเลิกเนี่ยผมอยากเชิญชวนให้พวกเราไปดูโครงการพิพิธภัณฑ์6ตุลาขอเชิญนะครับสุดท้ายนะครับคือสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะแตกต่างกับเทศกาลในปีก่อนๆ
ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของการชมนิทรรศการเพราะเราจะอธิบายตัวตนตัวเองว่าเราจะทำอะไรต่อไปทั้งหมดได้รวบรวมคนที่เราได้รวบรวมกันตั้งแต่ผู้รอดชีวิตญาติวีรชนหลวงตุลานักศึกษาปัจจุบันครูอาจารย์และนักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการจากนักเรียนนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำพิพิธภัณฑ์หลวงตุลาอันนี้ข้อสรุปข้อแรกที่เราได้คือว่าพิพิธภัณฑ์หลวงตุลาถ้าจะทำเนี่ยต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถอธิบายได้คนเข้าใจได้หมดและต้องอยู่ข้อแรกคือต้องอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท่านนักเพราะธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นที่เกิดและที่จบของเหตุการณ์นี้อยู่ในระหว่างการหาข้อสรุปในรูปแบบของนิทรรศการที่อยากให้ท่านดูก่อนจะจบนิทรรศการก็คือว่าตอนนี้เรามีความคิดอยู่สองอย่างที่พิพิธภัณฑ์ที่เป็นถาวรวัตถุเป็นอาคารซึ่งถ้าทำแบบนี้เนี่ยผมต้องใช้เงินพอสมควรและจะต้องใช้สถานที่ก็ยังอยู่ในความคิดของเราจะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างประวัติชีวิตของผู้คนรายละเอียดที่เราเท่าที่จะหาได้ทั้งหมดตราบใดที่ยังหาไม่ค้นไม่พบพิพิธภัณฑ์ก็จะยังดำเนินงานค้นหาต่อไปเพราะเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นบทเรียนของสังคมต่อไปในอนาคตอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองคืออะไรถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะทำถึงขนาดเป็นถาวรวัตถุได้เราคิดว่าจะทำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่ธรรมศาสตร์ทั้งหมดเป็นพิพิธภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นบริเวณลานโพซึ่งมีการแสดงละครแขวนคอหรือบริเวณที่คุณกมลเสียชีวิตที่เราดูในจุดที่หนึ่งเนี่ยนะเราจะมีเป็นรูปหล่อของคนที่นอนเสียสละหรือบริเวณท้องสนามหลวงที่มีการฆ่าแขวนคอหรือจุดที่มีการลากศพในสนามฟุตบอลหรืออาคารเรียนที่ถูกทำลายเราจะขอคณะบัญชีสักห้องหนึ่งให้เห็นภาพของห้องเรียนที่หลังจากถูกบุกเข้าไปแล้วมีนิสิตนักศึกษาตายหรือถูกพังทลายอย่างไรให้อยู่ในสภาพของวัยรุ่นซึ่งเราได้บันทึกไว้ในรายละเอียดอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นบริเวณที่เราถือมียกตัวอย่างเช่นนี้ในเรื่องของผู้ชมใหญ่มีร่องรอยจุดบริเวณที่อยู่ที่ลานโพคือบริเวณที่อาคารคณะอันนี้อาคารคณะบัญชีที่รับการสูญเสียเราจะต้องพัฒนาตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการตัดสินใจเพราะว่าถ้าหากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นถาวรวัตถุตอนนี้คิดอยู่สองที่ที่หนึ่งคือจะสร้างบริเวณที่ว่าหัวสนามฟุตบอลด้านตะวันตกหรืออีกอันหนึ่งคือสร้างใต้สนามฟุตบอลอันนี้เป็นความอาถรรพ์มากที่จะทำเป็นอาคาร3ชั้นเพราะในธรรมศาสตร์นี่เราทำอาคารใต้ดินหลายครั้งแล้วนะเช่นที่หอสมุดแอนดีเราก็ทำเป็นหอสมุดใต้ดินใต้น้ำด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราอยู่ในระหว่างการเลือกและการตัดสินใจซึ่งก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายสถาปัตยกรรมซึ่งพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ความสำคัญยังไม่ถึงตรงเรื่องที่เราจะสร้างความสำคัญมันอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่เราจะรวบรวมข้อมูลและทำให้คนที่เข้ามาดูและเข้าใจแล้วรู้ตึกอมทตอนนั้นสองชั้นครับตอนนั้นอมทเป็นตึกสองชั้นข้างอันนี้ก็คือจุดสุดท้ายของเทศกาลแล้วผู้จัดฝากผมคุยกับพวกเราว่าถ้ามีความคิดเห็นยังไงเรามีโหวตแสดงความคิดเห็นอยากจะได้อะไรอยากจะได้ความเห็นของทุกๆคนนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีความประสงค์ที่จะร่วมกับการจัดทำพิพิธภัณฑ์ก็สามารถบริจาคได้ที่พิพิธภัณฑ์หรือบริจาคในกล่องนี้ก็ได้ครับเอาความเป็นจริงควรจะตั้งกองทุนช่วยญาติเยาวชนครับและท่านสามารถดาวน์โหลดจากเว็บขององค์การพิพิธภัณฑ์ได้นะเรามีคิวอาร์โค้ดอยู่ทั่วไปในที่นี้แหละครับก็ขอขอบพระคุณมากครับที่ได้ให้เราชมขอบคุณมากที่เราทำที่เราทำกิจกรรมสัตว์
แล้วผมจะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ยังอยู่กับประชาไทย Facebook Live ของประชาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปอยู่ดูทางด้านบนนะครับของหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนะครับนิทรรศการ6ตุลา2519นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปประมวลกิจกรรมในช่วงเช้านะครับที่บริเวณลานประติมากรรมประวัติศาสตร์นะครับตรงหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดรำลึกเหตุการณ์6ตุลานะครับทุกปีนะครับช่วงเช้านะครับก็จะมีพิธีทางสงฆ์นะครับมีการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็มีองค์กรต่างๆนะครับที่มาร่วมวางหลีดนะครับไว้อะไรนะครับนี่ผมขออนุญาตบรรยายจากบริเวณหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะครับตรงนั้นจะเป็นลานประติมากรรมนะครับถ้าท่านเดินทางมาที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะตรงนี้จะเป็นลานประติมากรรมของส่วนประติมากรรมของธรรมศาสตร์นะครับที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับตรงนั้นจะเป็นลานประติมากรรมนูนขึ้นมานะครับนูนต่ำขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการรำลึกเหตุการณ์6ตุลานะครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าประตูนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าประตูนะครับของธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปาฐกถาของคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมในยุคสมัย14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองนะครับปาฐกถาโดยเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์นะครับในยุคช่วง6ตุลานะครับแล้วก็14ตุลา1/2516แล้วก็6ตุลา2519นะครับเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวนะครับในสมัยนั้นกับสมัยนี้นะครับความเหมือนและความต่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพยายามสร้างสรรค์นะครับอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยอะไรต่างๆแล้วก็การพยายามปราบปรามของฝ่ายเผด็จการนะครับแล้วก็คุณจตุรนต์ยังมองว่ายังมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเชื่อมั่นว่านะครับจะไม่ซ้ำรอยนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็จะมีการมอบนะครับซึ่งมอบไปแล้วนะฮะรางวัลจารุพงษ์ทองสินนะครับซึ่งเป็นนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลานะครับซึ่งมีความพยายามเสียสละของคุณจารุพงษ์ในการเตือนของบรรดานักศึกษาว่ามีกองกำลังของฝ่ายรัฐและก็มวลชนจัดตั้งของฝ่ายรัฐเนี่ยที่ติดอาวุธนะครับเข้ามาเพื่อจะปราบปรามนักศึกษาสุดท้ายก็อย่างที่คุณกฤษดางนุจจรัตน์นะครับเมื่อสักครู่ที่อธิบายให้ฟังนะครับก็สุดท้ายก็พบว่าเป็นศพเสียชีวิตนะครับก็เป็นรางวัลคุณจารุพงษ์ทองสินนะครับซึ่งมอบเป็นครั้งแรกนะครับให้กับอนนท์นำพาและคุณพานุพงษ์จัดนอกนะครับหรือคุณไม้นะครับในวาระ6ตุลานะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกแล้วคุณอนนท์ก็ได้พูดรำลึกเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็ความที่เขาผูกพันกับที่นี่นะครับแล้วก็เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับก็เป็นคุณกฤษดางนุจจรัตน์นะครับก็เป็นเหตุการณ์ในการเรื่องของการเปิดนะฮะเปิดนิทรรศการจริงก็เปิดตั้งแต่วันที่1แล้วนะฮะตั้งแต่เปิดยังไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้แล้วนะครับที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะครับซึ่งมีกำหนดก็คือต้องถึงวันที่11นะฮะ11ตุลาคมนี้นะครับก็ถ้าท่านใดผ่านมาทางนี้หรือมีความประสงค์ที่จะมาที่นี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับสามารถมาได้นะครับท่านใดมาทางรถไฟฟ้านะครับลงที่สถานีสนามชัยนะครับมันจะลงปากคลองตลาดนะครับท่านผู้ชมแล้วสามารถนั่งมอเตอร์ไซค์วินนะครับมาที่ตรงนี้ได้บอกว่ามาที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ก็จนถึงวันที่11ตุลาแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่เราได้ถ่ายทอดไปก็คือมีการเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการโดยมีคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับแล้วก็คุณทิมพิธานะครับมาร่วมในการเปิดในครั้งนี้หลังจากนั้นก็เป็นคุณกฤษดางนุจจรัตน์นะครับถ้าท่านเดี๋ยวหลังจากไลฟ์เนี่ยครับท่านไปย้อนดูได้นะครับคุณกฤษดางนุจจรัตน์เนี่ยก็เป็นทนายความนะครับโดยเฉพาะทนายความให้กับขบวนการนิสิตนักศึกษานะครับถ้าเกิดท่านติดตามข่าวนะครับที่ผ่านมาช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้ยินชื่อทนายกฤษดางนุจจรัตน์เนี่ยหลายครั้งมากทนายกฤษดางนุจจรัตน์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งในเหตุการณ์6ตุลาเป็นคนเดือนตุลาเหมือนกันนะครับก็มานำชมนะฮะนิทรรศการตั้งแต่นะครับตั้งแต่จุดแรกนะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นจุดที่มีการแขวนคอมีการเอาประตูนะครับที่แขวนคอ2ช่าง2คนงานไฟฟ้านะครับ
ที่ถูกแขวนคอจนกระทั่งมาสู่เหตุการณ์ที่นักศึกษาเรียกร้องความยุติธรรมของคนงานไฟฟ้าทั้งสองคนนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องเหตุการณ์ที่ความยุติธรรมเหตุการณ์ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับจนถูกเอามาปั้นแต่งนะฮะจนหาว่าเป็นการล้อเลียนนะครับพระบรมมสารวงศ์นะครับก็คือสมเด็จพระบรมโอสาธิราชนะครับในสมัยนั้นนะครับจนเป็นเหตุการณ์ที่ถูกปลุกปั่นให้คนมาเข่นฆ่านักศึกษานะครับจุดนี้ก็เป็นจุดแรกก็คือทางเข้านะครับก็เป็นประตูแดงนะครับตรงนี้เลยฮะผมขออนุญาตที่จะไม่เดินไปนะครับนะฮะคุณกฤษดาก็แนะนำนะครับแล้วก็มีใช้ VR นะครับใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ภาพปัจจุบันกับภาพซ้อนทับกับภาพเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็คุณกฤษดาก็นำชมเหตุการณ์ตั้งแต่ทั้งวัตถุพยานต่างๆนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ข้อมูลต่างๆไทม์ไลน์ต่างๆนะครับจนกระทั่งถึงภาพสำคัญเช่นภาพที่ของคุณนิวอุลวิทนะครับที่ได้รางวัลพูลิเซอร์นะครับเป็นภาพที่เราน่าจะเคยเห็นทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นภาพแขวนคอนะครับแล้วก็มีพวกภาพจำลองนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับปัจจุบันในจุดสำคัญต่างๆนะครับสุดท้ายก็มาจบกับแนวคิดเรื่องของการจัดตั้งนะครับถาวรและวัตถุนะครับที่มหาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้นะครับว่าจะเป็นจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ให้ดำรงอยู่อย่างไรนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เดี๋ยวเราทางประชาไทยเนี่ยนะจะติดตามรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับและจะแนบลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับโดยเฉพาะลิงก์โครงการบันทึก6ตุลาที่เป็นโครงการที่นำเอาวัตถุพยานต่างๆเนี่ยเก็บรวบรวมมาไว้นะครับเพื่อเป็นการรำลึกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้มาดูด้วยตาตัวเองนะครับมีถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับที่นิทรรศการนี้นะฮะที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะครับท่านสามารถมาได้ตั้งแต่รถไฟฟ้าเนี่ยสะดวกสุดนะครับถ้าเกิดอยู่ติดรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสนามชัยก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาได้เลยนะครับบอกมอเตอร์ไซค์มาว่าที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะครับตรงประตูตรงข้ามกับสนามหลวงนะครับก็จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับยังมาชมได้นะครับมีทั้งวัตถุพยานเหตุการณ์และหนังสั้นภาพยนตร์สารคดีนะครับที่จัดแสดงนะครับให้ชมอยู่นะครับวันนี้ก็นะเดี๋ยวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาในพื้นที่ต่างๆในเวทีต่างๆในวงเสวนาต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ประชาไทยแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจประชาไทยแล้วก็อย่าลืมติดตาม Twitter ประชาไทยจริงๆเรามี Instagram แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับไปตาม Subscribe นะครับกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญที่เราจะนำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังผู้อ่านได้รับชมได้รับฟังได้รับเสพกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ